เป็นคดีในการต่อสู้บ้านเราในกรรมการในภาพรวมเรื่องนั้นครับสำหรับในเรื่องของนักฟุตบอลบาเรนนะครับนะฮะในเรื่องของกรณีนักฟุตบอลคาบาเรนเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าในการเดินทางผู้ลี้ภัยของเขาเนี่ยนะครับนะยอมรับนะว่าเขาได้รับการให้ยืนฐานะผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียนะครับนะอีกส่วนแล้วเนี่ยก็มีหมายจับเป็นหมายแดงเป็นเลนโนติสเป็นหมายอินเตอร์โพลนะครับนะจากประเทศบาเรนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดในส่วนการดำเนินการวันนี้นะครับเรายึดหลักมาตรฐานสากลนะครับนะที่ทั่วโลกเนี่ยใช้เหมือนกันก็คือหลังจากที่มีการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับนะในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเราได้ใช้อำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับในการควบคุมตัวนะครับนะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็ขออำนาจศาลนะศาลก็อนุญาตให้เราดำเนินการควบคุมตัวเอาไว้อีกจำนวนหนึ่งนะครับต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาอินเตอร์โพลนะครับนะได้ยกเลิกการบันทึกในระบบอินเตอร์โพลนะครับนะเพราะนั้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยเมื่ออินเตอร์โพลได้ยกเลิกให้มีการบันทึกในอินเตอร์โพลแล้วในเรื่องของหมายแต่ทางรัฐบาลบาเรนนะฮะก็ยังได้ส่งหมายแดงทุกคนได้ยังได้ส่งหมายจับนะของบุคคลดังกล่าวเนี่ยมายังประเทศไทยนะฮะมายังกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามหลักสากลของโลกคือกระบวนการศาลนะครับนะเพราะนั้นจากนั้นเนี่ยนะทั้งในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในส่วนของสำนักงานตรวจชาตินะครับนะที่ประสานกับอัยการสูงสุดนะครับแล้วดำเนินการส่งหมายจับของประเทศบาเรนเนี่ยเข้าสู่ศาลนะครับต่อมาศาลอาญาไทยนะครับได้อนุมัติหมายจับคนร้ายข้ามแดนนะครับนะเมื่อศาลอาญาอนุมัติหมายจับคนร้ายข้ามแดนแล้วนะครับนะในการดำเนินการที่ผ่านมาเรายึดต้องส่งตัวผู้ต้องหาชาวบาเรนเนี่ยไปอยู่ในการควบคุมของศาลนะก็คืออยู่ในเรือนจำขณะนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในเรือนจำนะตามอำนาจศาลซึ่งเป็นหลักสากลทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเอกสารต่างนะครับเราส่งรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยอยู่ในดุลพินิจของศาลในการไต่สวนพิจารณานะครับนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยนักกวนชาวบาเรนเนี่ยก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้นะครับนะเพื่อจะอุทธรณ์ในการขอลี้ภัยกลับไปยังประเทศออสเตรเลียนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกตินะครับในวันนี้เนี่ยกระบวนการในการพิจารณาศาลนะครับนะก็จะต้องอาศัยการพิจารณาของศาลอาญาไทยนะครับในการที่จะให้ส่งตัวไปยังประเทศใดส่งตัวไปยังประเทศออสเตรเลียหรือว่าส่งตัวไปยังประเทศบาเรนนะครับนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ศาลเนี่ยอยู่ระหว่างการไต่สวนนะครับณวันนั้นตรงนี้กล่าวเรียกว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนปกตินะครับตามหลักสากลของทั่วโลกนะครับนะทุกอย่างเวลามีหมายจับแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลหมดนะครับนะวันนี้จะไม่มีใครสามารถจะชี้ได้ว่าจะต้องไปซ้ายไปขวานะครับวันนี้เราต้องยึดหลักสากลนะครับเช่นเดียวกันอาจจะมีคำถามนะคำถามว่าที่ทำไมกอริกูลาฮับทำไมถึงไม่ทำแบบนี้นะครับกอริกูลาฮับแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นกอริกูลาฮับเนี่ยเขาไม่ได้มีหมายจับนะครับเพราะนั้นของสองกรณีนี้จะไม่เกี่ยวกันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการศาลยุติธรรมนะครับนะก็น่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับนะตามอำนาจศาลนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของรัฐบาลไทยหรือว่าต้องการเรียกร้องในการส่งตัวนักฟุตบอลบาเรนไปยังประเทศออสเตรเลียตรงนี้เรามีการนำมาพิจารณาหรือว่ามันจะเป็นการแทรกแซงของทางรัฐบาลของออสเตรเลียครับส่วนนี้ก็ไม่ใช่การแทรกแซงนะครับนะอันนี้ก็ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง USCR หรือสมาคมฟีฟ่านะครับนะที่มีหนังสือมาบ้างแล้วนะที่ขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวนักฟุตบอลชาวบาเรนเนี่ยกลับไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีหลายส่วนแล้วอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับนะเพราะนั้นในส่วนทุกความเห็นเนี่ยจะต้องส่งเข้าสู่กระบวนการที่ทำทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะต้องให้ความเป็นธรรมตามหลักสากลของโลกนะครับนะเหมือนกันกรณีผู้ต้องหาที่ผมยกอย่างเกียรตินะครับนะกรณีผู้ต้องหาที่เราขอมัดหมายจับคนไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้จับอยู่ในต่างแดนต่างๆนะครับกระบวนการจะส่งกลับมาโทษในประเทศไทยเนี่ยจะต้องให้ศาลในประเทศนั้นเป็นผู้พิจารณานะครับเหมือนการทั่วโลกนะครับวันนี้ผมยกอย่างง่ายเช่นกรณี